พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของเบนเนลลี่ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2020นั่นก็คือ SRK 600 Sport Naked เครื่องยนต์4สูบเรียง600 cc ที่ให้พลังสูงสุด 81.5 แรงม้าที่ 11,000 รอบต่อนาทีดันบิดสูงสุด55นิวตันเมตรที่ 8,000 รอบต่อนาทีอัตราเร่งจาก0ถึง100ทำได้ในเวลาเพียงแค่ 4.5 วินาทีเท่านั้นเมื่อครั้งที่แล้วผมบอกคุณผู้ชมไปว่าท็อปสปีดที่ทำได้190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นหลายคนทักท้วงว่าทำไมดูน้อยจังต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นตัวเลขที่สื่อมวลชนของจีนได้มีการให้ข่าวเอาไว้แต่ว่าล่าสุดสื่อมวลชนของอินเดียได้มีการพูดถึงท็อปสปีดรุ่นนี้ที่ทำได้ก็คือ201กิโลเมตรต่อชั่วโมงย้ำนะครับว่า201กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งก็จะมากกว่าเดิมอีกเล็กน้อยประมาณ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ชื่อว่าหลายคนยังบ่นอยู่เหมือนเดิมครับว่าก็ยังคงน้อยเกินไปนั่นเองเพราะว่าคู่แข่งรายสำคัญก็คือ Honda CBR650F หรือว่า CBR650R รุ่นปัจจุบันนี้ทำได้สูงสุดที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแตกต่างกันอย่างมากมายแต่ว่าราคากลับมาใกล้กันในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเบนเนลลี่วางราคารุ่น TNT 600ไว้ 289,000 บาทต้องถือว่าราคานั้นมาใกล้กับ Honda มากทีเดียวแต่ว่าล่าสุดนะครับได้มีการใช้รหัสรุ่น BN 600i อีกครั้งหนึ่งในปี2020นี้กับราคา 275,000 บาทก็จะเห็นว่าราคาของมันนั้นยังคงมีส่วนต่างที่ไม่มากเกินไปนักหลายคนก็เลยเทใจไปให้ Honda มากกว่านั่นเองครับดังนั้นยอดขายของ BN 600i หรือว่า TNT 600ในช่วงที่ผ่านมาจึงทำได้ไม่ดีเอาเสียเลยหลายคนสงสัยครับว่าจะทำราคาให้ใกล้เคียงกับเมืองจีนได้หรือไม่เพราะว่าราคาที่เมืองจีนนั้นทำไมถูกเหลือเกินถ้ามาราคาแบบเมืองจีนแล้วก็มีโอกาสลุ้นเป็นอย่างยิ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าราคาที่เมืองจีนนั้นก็คือราคาที่เมืองจีนครับต้องมีการบวกภาษีนำเข้าศุลกากรบวกภาษีสรรพสามิตบวกค่าขนส่งบวกค่าใช้จ่ายบวกกำไรดังนั้นราคาของมันนั้นจึงทำไม่ได้ครับที่เมืองจีนเนี่ยนะครับการเปิดตัวของ SRK 600ในครั้งนี้จึงได้มีการแบ่งออกมาเป็น3รุ่นรุ่นถูกสุดรุ่นปานกลางและก็รุ่นสูงสุดซึ่งแตกต่างจากครั้งที่แล้วกับการเปิดตัวของ BN 600หรือว่า TNT 600ในเมืองไทยและในเมืองจีนที่มีเพียงแค่รุ่นเดียวให้เลือกใช้ราคาก็เลยโดดขึ้นมานิดหนึ่งครับคราวนี้เป็นการปรับกลยุทธ์ใหม่ SRK 600รุ่นสแตนดาร์ด 43,999 หยวนคิดเป็นเงินไทย 195,181 บาทเปรียบเทียบกับราคาของ TNT 600ในเมืองจีน 48,000 หยวนหรือ 212,930 บาทก็จะว่าราคาของรุ่นใหม่ SRK 600 Standard นั้นถูกกว่าถึง 17,749 บาทครับโดยรุ่น Standard นี้นะครับจะใช้ Upside Down หน้าช็อคอัพหลังและก็เบรกของ Benelli แบบที่2ครับ SRK 600 Medium เปิดราคา 46,999 หยวนคิดเป็นเงินไทย28,490 บาทเปรียบเทียบราคากับ TNT 600i ที่เมืองจีนถูกกว่า 4,440 บาทรุ่นนี้ใช้อัพไซด์ดาวน์หน้าช็อคอัพหลังของไคยาบ้าและดิสเบรกหน้าหลังของจีนครับส่วนแบบที่3 SRK 600 High รุ่นท็อปนะครับ 49,999 หยวนคิดเป็นเงินไทย 221,798 บาทปรากฏว่ารุ่นนี้จะแพงกว่า TNT 600i รุ่นก่อนหน้านะครับประมาณ 8,868 บาทโดยใช้ Upside Down หน้าของ Masochi ช็อคหลังของ Kayaba ดิสเบรกหน้าหลังของ Brembo นี่คือตัวท็อปเห็นว่าราคาของมันนั้นก็เลยแพงขึ้นกว่าเดิมประมาณ 8,800 บาทส่วนต่างราคาทั้ง3รุ่นนะครับคุณผู้ชมสามารถเปรียบเทียบราคากับเมืองไทยได้เลยนะครับรุ่นถูกสุดของ SRK 600จะถูกกว่าบ้านเรา 17,749 บาทรุ่นตัวกลางนะครับมีเดียมเนี่ยถูกกว่าแค่ 4,440 บาท
รุ่นท็อปจะแพงขึ้นนะครับ 8,868 บาทก็อยู่ที่ว่านะครับเบนเทลลี่เมืองไทยของเรานั้นจะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยแบบไหนถ้าแบบถูกสุดราคาก็จะถูกลงไป 17,749 บาทถ้ารุ่นท็อปนะครับที่มีอัพไซด์ดาวน์หน้าของมาซอกชี่ชอบหลังของคายาบ้าดิสเบรกด้านหลังเบรมโบ้บวกราคาไปอีกครับ 8,868 บาทจากราคาปัจจุบันนี้ของ BN600i 275,000 บาทซึ่งราคาส่วนต่างตรงนี้จะไหวหรือไม่กับตลาดในเมืองไทยคุณผู้ชมหลายท่านที่ถามเข้ามาว่าทำราคาเท่ากับเมืองจีนได้หรือไม่นั้นตอบเลยครับว่าไม่ได้แน่นอนครับผมเองก็เสียดายเหมือนกันครับถ้าหากว่าราคานั้นได้ใกล้เคียงกับเมืองจีนแล้วก็มีลุ้นอย่างมากกับตลาดเมืองไทยลองคิดดูนะครับว่า4สูบเรียง 600cc ราคา 200,000 บาทต้นๆหรือไม่ถึง 200,000 บาทอะไรจะเกิดขึ้นกับตลาดเมืองไทยครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าเบนเทลลี่เมืองไทยของเราต้องการทำราคาให้ถูกลงไปใกล้เคียงกับราคาที่เมืองจีนอาจจะแพงกว่าเล็กน้อยแพงกว่าไม่มากต้องมีการใช้ชิ้นส่วนในเมืองไทยของเราให้มากขึ้นตามกฎเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้จาก BOI ถ้าแบบนั้นแล้วก็นะครับเราสามารถทำราคาลงไปใกล้เคียงกับเมืองจีนได้อยู่ที่ว่าเบนเทลลี่เมืองไทยของเรานั้นจะกล้าทำหรือเปล่าเพราะว่าต้องมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นและมีอัตราเสี่ยงที่มากขึ้นนั่นเองต้องอย่าลืมครับว่าเบนเทลลี่นั้นมีรุ่นต่างๆมากมายหลายรุ่นเพราะฉะนั้นจะมาใช้เม็ดเงินทุ่มเทไปมากๆก็อาจจะทำให้ขาดทุนได้ในระยะยาวผมได้บอกไปแล้วครับว่าปีนี้เป็นปีที่เบนเทลลี่จะมีการเปิดรถใหม่มากมายทีเดียวทั้ง TRK 800ล่าสุดนะครับก็มีรุ่น SRB 750 Pro ออกมาแล้วยังมีคู่แฝดของเจ้า SRK 600นั่นก็คือ Sport Full Fairing ซึ่งอาจใช้ชื่อว่า SRG 600และยังมีรุ่น GT 600อีก1รุ่นนะครับในแนวทางของ Grand Touring และล่าสุดนะครับในตลาดเมืองไทยของเราเบนเทลลี่เพิ่งจะนำเข้าอย่างเป็นทางการ Imperial 400 Sport Classic เครื่องยนต์สูบเดียว 400cc ผลจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ